สวัสดีครับคลิปนี้อยากอวดครับผมก็มีเพื่อนที่เรียนนะครับอยู่ภาคตะวันออกนะครับอยู่ต่างจังหวัดเลยนะฮะก็อันนี้คือเธอเคยทำ Amazon มาแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยทำ FBA นะครับก็เรียนกับผมผ่านทาง Skype นะครับแล้วก็คุยกันไปนั่งทำกันไปนี่เลยครับนะฮะวันนี้แพ็คส่งแต่ว่ายังขายไม่ได้นะเราก็ไม่ได้โม้ว่าอุ้ยขายดีแล้วอะไรแต่เป็น3กล่องแรกนะครับเป็นสินค้าที่ก่อนมาเรียนผมเนี่ยเธอเคยโพสต์แล้วมันขายได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าเธออยากทำเป็น FBA Amazon นะครับแล้วก็จะสร้างแบรนด์สินค้าตัวนี้แล้วเดี๋ยวอนาคตจะหาตัวอื่นนะครับเช้านี้ผมก็คุยกันจนส่งของได้แล้วนะครับนี่ส่งผ่าน DHL นะครับเดี๋ยวเธอจะไปส่งที่เคาน์เตอร์ DHL ที่จังหวัดของเธอนะครับจังหวัดเธอมีเคาน์เตอร์ด้วยนะฮะไม่ไกลบ้านเลยประมาณ4-5โลเองนะครับใกล้ด้วยนะครับนี่ก็จะส่งผมขอรูปหน่อยประเดิมหน่อยนะฮะส่งวันแรกนะครับนี่ไว้หลังรถเลยนะจริงๆไม่ได้คิดว่าจะหลังรถเพิ่งสอนทำ FBA เมื่อวานเลยนะจริงๆสอนทำ FBA ไปไม่วันสองวันสิไม่ใช่เมื่อวานแล้วก็คุยเรื่องส่ง DHL นะครับเอออย่างน้อยเข้ามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยินดีด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าเราสอนทางไกลผ่าน Skype เนี่ยทำให้คนที่ไม่เคยทำไม่ได้เนี่ยเข้าใจแล้วเป็นการสอนสดนะครับเป็นสอนสดตัวๆนะครับเอาเป็นว่าถึงยังขายไม่ได้แต่ว่าผมก็ยินดีแล้วกันนะครับกับธุรกิจเอ้ยไม่ใช่สิธุรกิจนี้เธอขายได้แล้วนะก่อนที่จะทำ FBA แต่ว่าต้นทุนค่าส่งแพงมากเพราะว่าเจอช่วงโควิดนะครับถึงจริงๆไม่ติดโควิดมันก็ส่งช้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เพื่อนคนนี้นะครับสนใจที่อยากทำ Amazon FBA ครับจริงๆเธอทำเองเนี่ยชิ้นนี้ขายออกแล้วนะเออแต่เจอค่าส่งไป600บาทส่งคู่เดียวผ่านดิแชร์เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ถ้าเรียก Amazon กรุงเทพไปเนี่ยถึงหน้าบ้านเนี่ยเจอไป 2,000 กว่าเออก็ใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนใจนะครับพอส่งผ่านDHL อย่างนี้นะเหลือค่าส่งคู่ละ100กว่าบาทแต่มันยังขายไม่ได้นะไอ้600ขายได้แล้วแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ไม่ไหวอ่ะลดต้นทุนอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ทำคีย์เวิร์ดให้มันขายได้พอลดต้นทุนตรงนี้ได้สินค้าเราก็ได้กำไรมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะก็ยินดีกับเพื่อนคนนี้ด้วยละกันนะครับไม่ขอเอ่ยนามใครนะครับทักมาอีกแล้วนะฮะออกมาธุระอ๋อเลยพามาด้วยค่ะอ่ะก็ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจเราแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตานะฮะทำ listing นะฮะทำ FBA นะครับแล้วก็ส่งจริงจังเออคนนี้จริงๆคนนี้ก็ไม่ได้เก่งคอมมากนะตอนที่คุยกับผมแล้วก็แต่ว่าเธอตั้งใจมากๆเลยก็อย่างน้อยนะเลยส่งละทำเป็นละแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาสินค้าขายดีทำคีย์เวิร์ดกันยินดีด้วยครับจบคลิปแล้วครับนี่เป็นคลิปโม้ครับอ่ะสวัสดีครับนี่ก็เป็นสมาชิก Amazon ที่เรียนกับผมอีกท่านหนึ่งก็อยากโม้เหมือนกันคนนี้คือไม่เป็นอะไรเลยนะรู้ไหม Copy อ่ะในคอมก็ไม่เป็นวางก็ไม่เป็นนะครับแล้วเธอก็กังวลมากเลยก่อนมาเรียนว่าเฮ้ยฉันจะทำได้ไหมแต่เธอก็คือตัวเองก็ยังมีคำถามอยู่เลยนะว่าจะทำได้ไหมนะแต่สุดท้ายเธอก็ทำเธอก็มาเรียนนะครับนะมาเรียนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันที่24สิงหานะครับเสาร์ก็ประมาณ22นะครับเธอมาเรียนแล้วก็สิ่งที่เกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ผมคุยผิดไปเนี่ยเธอก็บอกว่าเข้าใจง่ายที่เคยกลัวว่าจะทำไม่ได้ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้เธอหาสินค้าขายดีบน Amazon เป็นแล้วนะจากที่แบบคอมไม่เป็นนะคอมไม่เป็นนะครับคอมไม่เป็นเก่งมากนะฮะตั้งใจทำนะฮะถ้าเรียนแบบทำแบบจับมือทำผมว่าถึงแม้คุณจะไม่เป็นแต่ถ้าเกิดคุณมีความตั้งใจนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับนะสำหรับคนเป็นก็ไม่ซีเรียสอาจจะไม่ต้องไปหาที่เรียนก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่อยากทำ Amazon แล้วไม่เป็นจริงๆเลยนะผมบอกเลยว่าคอร์สจับมือทำ 6,000 นะครับติดอะไรถามได้ตลอดดูแลตลอดชีพมานั่งเรียนแล้วก็สอนจับมือทำนะฮะเอ้านี่ระหว่างไอ้นี่ระหว่างกำลังไลฟ์เลยนะพิมพ์มาเลยจริงๆอยากบอกทุกคนว่าไม่ผิดหวังเลยที่ตัดสินใจมาเรียนกับผมนะครับเพราะติดตามมาเป็นปีโอ้พึ่งนี่คิดมาเป็นปีเลยเนี่ยนี่ไลฟ์สดเลยนะไม่ได้ขอด้วยนะแต่ด้วยความที่เราไม่เป็นคอมเลยจริงๆเลยไม่กล้ามาเรียนจนมาเกิดโควิดนะครับโอ้ถ้าไม่มีโควิดคงไม่มาใช่ไหมเนี่ย จึงตัดสินใจมาเรียนอยากชวนคนที่อยากเรียนแต่กลัวให้รีบมาโอ้ยนี่พิมพ์เองเลยนะผมไม่ได้รีเควสเลยนะเนี่ยค
คือเราก็คิดแค่นี้เนี่ยเราก็คิดแค่นี้จะไลฟ์อยู่แค่นี้นะแต่นี่เธอก็มาพิมพ์มาเลยก็ขอบคุณนะฮะไม่ได้ถามชื่อเล่นเหมือนกันนะเนี่ยมานั่งเรียนยังไม่รู้ชื่อเล่นชื่ออะไรเลยในไลน์ก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับโอ้นี่พิมพ์มาเองเลยเนี่ยไม่ได้ขอเลยจริงๆนะนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับก็อีกเป็นเคสหนึ่งที่ไม่เก่งคอมเลยแต่ตั้งใจนะฮะตั้งใจจริงๆนะฮะโหนี่พิมพ์มาแบบสดๆเหมือนเตรียมกันเลยนะแต่ผมบอกเลยนะผมไม่ได้เตรียมจริงๆนะเนี่ยเนี่ยผมพิมพ์ไปหน่อยกำลังอัดคลิปพิมพ์มาตกใจแบบเข้าข้อพอดีกำลังจะจบและได้ข้อความรีวิวนี่อัดสดเลยอยู่อะโอเคครับรีวิวเพื่อนๆ2คนวันนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะแฮปปี้นะครับจบคลิปละสวัสดีครับ